This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world บางคนบอกว่าตัดหนวดแล้วจะทําให้แนวเชื่องแนวเรียบร้อยแต่จริงๆนั้นไม่ดีเลย <gasps> มันเท่ากับว่าไปลดความรู้สึกความรู้สึกสัมผัสของเขาแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองเขาก็จะหายไปการทรงม,มันก็ไม่ถึงขนาดว่าการทรงตัวแต่ว่าการรับรู้ความรู้สึกของการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆ <gasps> เขาก็จะไม่ดีเท่าเดิม ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This PBS Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย i PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการดูแลขนของสัตว์เลี้ยงนะคะแหนเราก็รู้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงเราไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวมีขนเนาะขนฟูๆนะนก็จะแบบ น่าสัมผัสเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกอดน่ารักอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนอาจจะชอบแบบ แนวขนสั้นๆหน่อยแต่ก็ย,ยังมีขนนะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะแต่ในเรื่องของขนเนี่ยจะมีสุขภาพดีหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรเทลดิตรุ่งเรืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องคอ์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอมคะ่ะสวัสดีครับคุณสุริพรครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของขน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 ที่ไม่ใช่กริยานะคะ แต่ว่าอาถามอาจารย์ก่อนเราเรียกกันว่าขนสัตว์เลี้ยงก็นะสุนักแมวมีทั้งขนสั้นขนยาวว่ากันไปความน่ารักความอ,อย่างสัมผัสก็แล้วแต่คนชอบนะคะคแต่ขนเนี่ยต้องถามก่อนขนคืออะไรคะอาจารย์ขนเนี่ยมันภาษาเขาใช้คำว่า hair coat นะครับถ้าเป็นในคนก็เป็นเป็นทั้งทั้งทั้งขนแล้วก็ผมซึ่งมันจะมจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าในในสัตว์เลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรวมไปเลยว่าขนไปเลยโค้ดที่มันคุมเหมือนกับเสื้อโค้ดอะครับเป็นแฮโค้ดที่คลุมค่ะเลักษณะของขนก็คือเป็นลักษณเป็นเส้นๆอะหน้าที่หลักคือเกี่ยวกับการเป็นเกราะที่ป้องกันแล้วก็ควบควบคุมผิวหนังปกคลุมผิวหนังแล้วก็ห่อหุ้มร่างกายทั่วๆไปฮะ เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยในสุนัขในแมวเนี่ยครับขนมันจะมีอย่างน้อยสองชั้นคือชั้นบนกับขนชั้นล่างชั้นบนชั้นล่างไม่ใช่ไม่ใช่ครึ่งตัวบนครึ่งตัวล่างไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าขนชั้นบนคือขนที่มันคลุมทางด้านด้านนอกชั้นนอกแล้วก็ขนที่อยู่ชั้นในๆที่อยู่ติดกับตัวมันส่วนใหญ่จะเป็นสองสองชั้นลักษณะแบบนี้เหมือนแบบเส้นขน เส้นหนึ่ง <ฮะ S 1> มีแบ่งครึ่งแล้วกันด้านบนอย่างด้านล่างาอย่างนั้นอาจจะเป็นความยาวของขนจะเป็นลักษณะของความยาวคือขนที่คุมผิวหนังเลยกับขนที่มันมีความยาวมากกว่าก<อ>ันขึ้นมาสมสงว่าสองส่วนสองชั้นแต่ว่าไม่ใช่หมายขนเส้นหนึ่งแบ่งเป็นสองชั้นอ๋อแต่ละแค่มองไม่เห็นในขนที่มันคลุมตรงผิวหนังส่วนใหญ่ก็จะคือขนที่เราสัมผัสอะไรางนอกใช่ไหมคะอ๋อซึ่งที่บอกเป็นเป็นขนที่เป็นสองชั้นแบบนี้เพราะว่าจะได้ต้องจะได้ทราบว่า จริงๆแล้วขนที่ยาวๆที่เห็นทั่วไปเนี่ยอันนั้นไม่ได้มีแค่ตรงนั้นบางทีมันมีขนที่อยู่แน่นๆเราเชิญหมาบางล่าหมาบางรายหมาบางตัวหมาบางพันธ์ที่ขนมันจะมีขนละเอียดยิบๆซึ่งหลุดเป็นกระจุกกระจุกเป็นสังกะตงังแต่ขนข้างนอกก็ยาว <ฮะ S 2> ปกตินะ,ขน,<ฮ>ะขนที่มองเห็นก็เป็นยาวๆแต่พอลูบเข้าไปทําไมเจอก ก้อนทางด้านสังกัตตังที่อยู่ทางด้านติดกับผิวหนังอะไระลักษณะแบบนี้ครับอ๋ออันนี้คือที่มันปกคลุมอยู่มี2ชั้นนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆขนในร่างในร่างกายของของ,ของสุนัขแมวเนี่ยมันก็มีหลายแบบถ้าจะมองในแง่ทั่วๆไปคือคนที่ปกคลุมร่างกายกับขนขนที่มีลักษณะเป็นหนวด ตรงบริเวณคล้ายๆกหนวดคือตรงบริเวณแก้มคืออันนั้น<ะ>คือหนวดแล้วก็ตรงหลังเท้าตรงคางอันนั้นก็เป็นขนที่มีลักษณะอีกลักษณะหนึ่งซึ่งจะมีความแตกต่างกันกันกบขนทั่วๆไปของร่างกาย<ะ>ขนลักษณะนั้นที่หรือว่าหนวดกลุ่มของหนวดนะ่ะมันเป็นขนที่มีขนาดใหญ่เส้นใหญ่กว่ากันเยอะสองถึงสามเท่าฝังตัวอยู่ในในรากขนที่ลึก<ะ>แล้วรอบๆของขนนะ่ะก็จะมี เส้นประสาทกับเส้นเลือดมาเลี้ยงซึ่งขนอนันเป็นลักษณะขนพิเศษที่ใช้ในการรับสัมผัสรับรู้ความรู้สึกบางครั้งเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเหมือนเหมือนกับข,ขนนวดแมวเนี่ยมองได้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นตาอีกชั้นหนึ่งของของแมวเพราะว่าเวลาที่มีอะไรเคลื่อนที่ข้างหลังหรือขยับข้างหลังเนี่ยทำให้เขาสัมผัสได้จากจากการเคลื่อนไหวของลมแล้วทาให้ขนบริเวณหนวดเนี่ยเขาขยับแล้วก็ส่งความรู้สึกไปที่ที่สมอง ส่งต่อไปที่สมองทําให้เขารับรู้ได้ว่าโอเคมีอะไรอยู่ทางด้านหลังแต่บางทีเขาก็รับรู้แหละแต่เขาไม่สนใจไงนี่ส่ยแมวนะใช่ใช่เคยไปเล่นขนว่าไปดีดดีดเล่นบางคนบอกว่าตัดขนแมวแล้วไปตัดขนหนวดตัดหนวดตัดอะไรทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยซึ่งบางคนบอกว่าตัดตัดหนวดแล้วจะทําให้แมวเชื่องแมวเรียบร้อยแต่จริงๆมันไม่ดีเลยมันเท่ากับว่าไปขวางความไปลดความรู้สึกความรู้สึกสัมผัสข,ของเขาแล้วก็ การที่ที่ความมั่นใจในตัวเองเขาก็จะหายไปาการทรงอม,มันก็ไม่ถึงขนาดว่าการทรงตัวแต่ว่าการรับรู้ความรู้สึกในส่วนในส่วนที่รับความรู้สึกของการเคลื่อนไหวอะไรต<า>่างๆเขาก็จะไม่ดีเท่าเดิมโอ้ยอย่าไปทําอะไรอย่างนั้นเลยนเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดเลยหลายคนบอกว่าตัดตัดขนตัดหนวดแมวอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไม่ใช่ลักษณะที่ดีบางอย่างมันเป็นความเชื่อที่อะไรก็ไม่รู้แหละคะแต่ถ้าที่ดีอย่าไปอย่าไปทําแบบนั้นนะคะแต่ อีกส่วนหนึ่งคืออันเนี้ยด้วยความไม่รู้ว่าเข้าใจเียรหรือเปล่าขนพอพูดถึงเรื่องขนครับเราก็จะนึกแค่ว่าอ๋อมันมีขนยาวกับขนสั้น <c oughs> เสร็จแล้วก็มาเจอแมวสฟิงซ์ <c oughs> ที่มันไม่มีขนแล้วก็ฮะมันมีด้วยเหรอแมวไม่มีขนอะไรเงี้ยมันม,มีบางกลุ่มสุนัขก็มีนะครับเป็น,เป,นเป็นกลุ่มออหนึ่งของสุนัขท,ที่ที่แบบไม่มีขนเลยค่ะ อันนี้มันมันเป็นกลุ่มแบ่งตามกลุ่มกันนี้นะคะตามาประเภทคนนะคะครับถ้าเรามองง่ายๆนะถ้าเรามองง่ายๆว่าสาัตว์เลี้ยงเอาเอาสุนัขก,กับแมวก็แล้วกันสุนัขก,กับแมวเนี่ยมองถ้าใช้ลักษณะของขนเป็นตัวแยกเราแบ่งเป็น3ามกลุ่มหลักๆคือสุนัขและแมวกลุ่มที่ไม่มีขนซึ่งจะบอกว่าไม่มีขนก็ไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วมีขนแบบละเอียดแล้วสั้นแล้วปริมาณไม่ได้มากาบางทีเห็นมันเหมือนกับสุนัขหนังกลับอะ่ะ ลักษณะแบบนั้นคือถ้าเกิดไม่มีขนคือเห็นรูปเข้าไปเจอแต่ผิวหนังเลยอันนั้นคือกลุ่มของสุนัขแล้วก็แมวไม่มีขนตัวอย่างก็อย่างที่บอกสุนัขแมวพันธุ์ซฟิงที่เห็นชัดๆเลยนะครับกลุ่มที่สองคือสุนัขแล้วก็แมวขนสั้นขนสั้นเนี่ยลองนึกภาพสุนัขดูเบอร์แมนสุนัขเดลเมเชียนแมวแมวไทยทั่วๆไปของบ้านเราอันนั็นเป็นลักษณะของขนสั้นนะครับส่วน อันที่3คือกลุ่มที่สามคือกลุ่ม l องโค้ a คือคือ long h a i ก็คือสุนัขหรือแมวพันขนยาวนึกภาพของสุนัขพันยอกเชียเทอเียปักกิ่งที่ขนยาวๆลักษณะแบบนั้นค่ะจริงๆแล้วสุนัขพันเกี่ยวกับ golden retriever ก็เป็นกลุ่มที่ขนยาวแต่อาจจะ ขนสั้นกึ่งๆเลยเออกมาคือถ้าขนสั้นจะนึกถึงพ <wahrscheinlich S 1> ันลาบารดออะไรประมาณนั้นแต่ถ้าขนยาวมานักษณนั้นก็คือจะถูกจัดไปในกลุ่มของสุนัขพันธุ์ขนยาวแมวก็เป็นพวกเมนคูนแมวเมนคูน cool. คือแมวตัวใหญ่ๆตัวเบิ่มๆบางทีเป็น10กิโลเลยที่อุ้มและตัวเท <ặ> ่าสือแล้วเลยอย่างนั้นนะครับแมวพันธุ์เปอร์เซียฮิมาลายันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มขนยาวเพราะฉะนั้นเราเราก็สามารถมองได้คร่าวๆว่าเอาโอเคนะเราแบ่งเป็น3ามกลุ่มหลักๆแต่ว่ามัน วิธีการแบ่งกลุ่มของสุนัขแมวมันมีหลายหลายวิธีแต่ถ้าเรามองที่ขนเป็นหลักก็สามารถตอบได้ลักษณะนี้ว่าเป็นกลุ่มไม่มีขนกลุ่ม hairless นะครับกลุ่มขนสั้นหรือว่า short hair แ,แล้วก็กลุ่มขนยาวคือ long hair อแ้แต่เดี๋ยวนี้ก็จะเห็นแบบว่าเอ,อสัตว์ที่มีขนยาวๆแบบที่แบบแปลกๆพันแปลกๆ <อา S 2> มากขึ้นนะอย่างเวลาที่ไปเนี่ยคะ่ะ จะตัจักเนาะเหมือนกับดัดผมดัดขนโอ้โหมา <c oughs> ที่แบบบางทีเป็นลอนสวยหรือว่าแบบไดตรงแบบโอ้ยเงาวบเลยะนเนี่ยพันขนยาวที่พูดถึงเนี่ยนะครับบางทีขนยาวก็มีขนยาวหลายลักษณะขนยาวแบบตรงๆขนยาวแบบหยิกเป็นลอนอเป็นลอนๆคือแบบสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลค่ะขนหยิกอย่างนั้นนะครับนั่นแหละครับบางทีก็มีสุนัขพันธุ์หยิกแบบเป็นเหมือนกับเป็นม้วนขด มากมากเลยบางครั้งก็มีลักษณะแข็งแข็งขายขดลวดซึ่งลักษณะแบบนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของสุนัขแต่ละพันธุ์นะครับซึ่งซึ่งต้องบอกว่าพันธุ์ขนยาวที่พูดถึงก็มีลักษณะข,ขนยาวในหลายๆลักษณะในนั้นด้วยวซึ่งจะแล้วแต่ว่าใครจะชอบในลักษณะขนแบบไหนนะคนชอบแบบขนสั้นๆมันด,ดูแลง่ายๆนะ<ช>ขนยาวก็แบบเออมันก็สวยนะขนยาวอ่ะแต่มันต้องดูแลมากๆอ่ะ จริงๆก็บอกว่ามันเป็นเป็นการบ่งถึงถึงลักษณะนิสัยของแต่ละคนถ้าคนไหนที่แบบว่าชอบชอบสุนัขพันขนยาวเนี่ยกขจะชอบเขาจะชอบกิจกรรมของการแปลงขนคนเหล่านั้นก็จะแบบว่าเออจะมีมีมช่วงเวลาที่มีความใส่มีความดูแลทําความสะอาดมีการแปลงมีการมัด อะไร <c oughs> มัดจุกมัดผมอะไรต่างๆ<ต>ม,มีกองติดก,กิฟตให้เลย <c oughs> อันนี้นก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าต้องต้องขึ้นกับลักษณะนิสัยของแต่ละคนเพราะบางทีถ้าไม่มีเวลาเนี่ยเรียงพันขนยาวนี่ไม่แนะนําเลย <c oughs> มันต้องดูแลเยอะกว่ากันโอ้จริงๆเอาเป็นแบบผนสั้นน่าจะสะดวกสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอันนี้ก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนก็ชอบพันขนยาวหลังๆมารู้สึกว่า เอ๊ะไม่น่าไม่น่าเหมาะกับเราแล้วอาจจะชอบดูชอบเล่นออแต่ว่าไม่เหมาะกับการเลี้ยงสพราะฉันั <c oughs> น้นขนยา,าเพราะอะไรเพราะอาจจะมันต้องใช้เวลามากกว่ากันแล้วเมื่อไม่นานมานี้ค่ะจารย์ที่เป็นข่าวเออแล้วก็แบบว่าสุนักพันอะไรนะคะเอ,อ่อเดี๋ยวอยู่ๆก็ลืมชื่อพันเฉยเลย <c oughs> พันต่างประเทศอ๋อ ó, ไซเบีเรียนไซเบีเรียนอ่าออครับหายออกจากบ้านไปเจ้าของก็ตามหากลับมาอีกทียังอุตส่าห์ได้กลับมานะไปตาม <c oughs> หาอยู่นะแล้วเขาก็ เขาก็กลับมานะคะก็ไม่รู้ว่าด้วยความใจดีของคนที่นําไปหรืออะไรหรือเปล่าเกลี้ยงเลยคนคนอ๋อคืออาจจะสงสารหรือแต่ช่วงหน้าคือเขาก็บอกว่าเขาเอสุนัขเนี่ยมันหลงไปแล้วไปโซนแล้วมันน่าจะแบบไปคลุกโคลนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้ขนเนี่ยมันแบบจับเป็นก้อนแข็งเป็นสังกะังเออแล้วจะมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขนยาวไงใส่เบรียนแต่มันก็ขนยาวเขาก็เลย ตัดเหลือแค่บางส่วนแล้วพอเอากลับมาปุ๊บมันแบบ<ท>ขาดความมัน่นใจอะเขาก็จะแบบง่อยๆอะใช่ใช่นขนเนี่ยมันเป็นตัวที่ที่เพิ่มความเพิ่มบารมีเพิ่มความสง่างามเพิ่มความมั่นใจให้กับสุนัขนะครับ <ฮะ S 2> อัน,นอันนี้เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าอย่างสุนัขพันุ์ชีสุของที่บ้านล <ฮะ S 2> สุนัขพันธุ์ชีสุก่อนหน้านั <ฮะ S 2> ้นก็ปล่อยขนยาวปกติเสร็จแล้วไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขาเลยตัดขนตัดแบบเกลียน เพราะชี่สูเป็นสุนัขพันธุ์ขนยาวซึ่งซึ่งก็จะมีขนหลายชั้นจริงๆแล้วจะบอกว่าไซบีเรียนฮัสกีก็เป็นสุนัข พันุ์ที่มีขนหลายชั้นแล้วขนข้างในก็จะแน่นแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดสังกตังได้ง่ายพูดถึงชี้สูตรัวของที่บ้านเจ้าออโต้จับไถขนเกลียนเพราะจะได้ดูแลได้ง่ายเพอราะลอยตรงหน้าก็มีความโยนชี้สูบเป็นสุนัขพันธุ์ที่หน้ายโยนอยู่แล้วแล้วก็มีร่องมีมีเหลือบซึ่งจะมีโอกาสที่จะหมักหมมได้ง่ายขนก็ขี้ร้อนนะครับเดินไปไม่เหมือนแมวแมวจะไม่ชอบสัมผัสกับน้ําแต่เจ้านี่พออะไรที่เปียกเข้ามาก็จะไปนอนเล่น นอนเล่นไม่ใช่ธรรมดาคือนอนหงายด้วยสิแล้วก็ถูตัวไปมาอย่างไงก็ก็เลยดูแลอาจียากจับไถขนต้องบอกว่าตัดขนสั้นใช้ปัตตาเลียนไถเลยแต่ว่าให้ที่ร้านทําเสร็จแล้วพอกลับมาจากที่ร้านปุ๊บเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาปุ๊บอยู่แต่ในมุมอยู่แต่ใต้ตู้ไม่ออกมาเลยความมั่นใจหายไปหมดเลยจากฉันแบบว่าสง่างามสวยสวยด้วยขนของฉันมันหายไปแล้วถึอได้บอกว่าว่ามันขาดความมั่นใจจริงๆมันเป็นตัวที่เชิดชูความมั่นใจให้ตัวเขาแต่ว่า อาจจะไม่ได้ประทับใจกับเจ้าของเพราะเจ้าของอาจจะดูแลยากก็เลยเข้าใจเลยว่าสุนัขพันธุ์ไซเบเรียนตัวนั้นน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าขนมีอะไรเลอะเลอะเข้าเปอะแล้วก็มีสังกะตังแล้วทําให้ดูแลยากแล้วด้วยความสงสารไม่อยากให้เขาต้องไปเขนเป็นก้อนและและสกปรกแบบนั้นก็เลยถ่ายเกลี่ยให้เหลือแต่ตรงหน้าให้มีความมั่นใจตรงหน้าหน่อยนึงแต่ตรงตัวหายหมดเลยอยากได้เห็นรูปอันนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วน่าสงสารมากเลยอ๋อแสดงว่าขนเนี่ยคือ คือเหมือนกับว่าอ่มันมันช่วยในเรื่องความมั่นใจให้กับเขาอ่าในความรู้สึกของเขาเหรอเออแสดงว่าเขามีจ,จิตใจเนาะหลายๆ <น ó? S 2> ตัวขึ<ช>้นหลยตัวจะมีความพราวมากเลยครับออ <laughs> มีความพราวมากกับการที่เดินแล้วแล้วขนสวยๆแล้วจริงๆแล้วว่ะตัวขนเนี่ยมันก็ทําให้ทําให้เจ้าของทําให้พวกเราเนี่ยเวลาเราลูบขนเราลูบขนสุนัขเนี่ยเราจับตัวเขาได้แล้วพอละขนนุ่มเนี่ยมันมันมีความมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็น ความน่ารักมันมีความน่าเล่นม,มันมีความสวยงามน่าจาับค่ะขนมีประโยชน์แล้วก็มีมีความจําเป็นต่อสัตว์เลี้ยงค่ะหลายเรื่องอ๋อไม่ใช่แค่ว่าเสริมความมั่นใจอ่ะให้เขาอย่างเดียวใช่ครับมีหลายอย่างด้วยกันเลย <S <S นะอันแรกเลยขนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปกคลุมร่างกายพอปกคลุมร่างกายมันก็นช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเช่นแดดที่มันแรงๆอื หลังสีอุลต้าไวโอเลตที่มีโอกาสทําให้เผาผลาญผิวหนังค่ะขนเป็นตัวป้องกันนั้นเป็นตัวกรองอุ้ยเขาไม่ร้อนหรอแต่จะร้อนหน่อยนึงเออนั่นสิป้องกันเรื่องสารเคมีกรณีที่บางทีสารอะไรหกไปโดนตัวเนี่ยค่ะขนจะเป็นตัวกันไว้ก่อนเลยคือถ้าเกิดเป็นขนสั้นหรือมันไม่มีขนเนี่ยสารอะไรที่ตกลงไปก็แปะผิวหนังเลยคอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ช่วยทําให้ป้องกันการบาดเจ็บจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขนที่มันคุมร่างกายเนี่ย นึกถึงแมวสองตัวที่ทะเลาะกันแมวตบกันแมวมักจะตบกันนะแล้วสุนัขก,ก็มักจะงับกัดกันถ้าไม่มีขนคลุมที่ตัวสมมติว่าตัวหนึ่งจะเข้าไปกัดตัวสอง <S <S ไม่มีขนที่ตัวสองเลยเวลากัดปุ๊บโดนผิวหนังแต่ถ้าเกิดว่าตัวนั้นมีขนการประเมินลักษณะความห่าง ความหนาของผิวหนังของลาตัวของการที่จะเข้าไปกัดก็อาจจะมีการผิดพลาดดังนั้นเป็นการช่วยพลางทําให้เลี่ยงการโดนกัดเลี่ยงการโดนข่วนได้ระดับหนึ่งได้แค่ระดับหนึ่งนะแต่ไม่ไมใช่หมายว่าบังได้ทั้งหมดนะไม่ได้ทั้งหมดนะ,ะคือบางทีตาวัดไปเนี่ยถ้าไม่ได้ฝังโดนผิวหนังทันทีเลยก็ยังปุ๊บลงไปได้ นะครับก็ยังช่วยป้องกันตรงนั้นได้แต่เห็นบางทีเวลาเขาตบอย่างแมวนี่ตบที่ไรชอบตบหน้าตบหน้าสุนักกัดที่ไรกัดตรงหน้าเห็นในคลิปหลายๆคลิปที่แมวตบจะดังปรับปรับเลยนะครับคือเอาอุ้งมือตบเลยคือพวกนั้นก็ไม่ใช้เล็บนะครับก็ยังโชคดีที่ไม่ใช้เล็บในการตวัดเวลาเขาเขาเรียกว่าอะไรดีคะอาจารย์คือแบบทองเงื้อมนิ้วออกมามันกรงเล็บมันมันน่าจะแบบออกมาแล้วะคือปกติแล้วเนี่ยเล็บเนี่ย เล็บของแมวเนี่ยมันจะถูกมันจะมีเส้นเอ็นมีลิกรเมนมีเอ็นอันหนึ่งที่เป็นตัวยึดเวลาที่เดินปกติเล็บจะถูกดึงกลับเข้ามาแต่เมื่อไรก็ตามที่มีการเกรงอุ้งเล็บเออกรงเล็บตัวนั้นก็จะโผล่มาเตรียมพร้อมกับการต่อสู้หรือการทําอะไรในการตะกุยอะไรก็แล้วแต่คือคือแมวเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งในการที่หดเล็บในธรรมชาติในปกติได้แต่เมื่อไรก็ตามที่จะป้องกันตัวเขาก็จะมีการขยายหรือยืด เป็นการเกรงและทําให้ตัวกรงเล็บนั้นโผล่ออกมาคือถ้าเกิดว่ากรงเล็บนั้นมันยืดออกมาตลอดในเวลาเดินเข้าไปในเล็บก็จะลากกับพื้นแกรกๆ,ๆเลยอาจจะได้ต่ใบเล็บไปในตัว <laughs> แต่เวลาที่แบบว่าเขาจะยืดหดเกรงอ่าเส้นเอ็นเขาไม่ไม่ปราณีกับเจ้าของเลยนะคะออกมาทั้งเล็บเลยนะคะ <laughs> เวลาอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ใช่ตบอย่างเ <laughs> ดียวตบแล้วแถมเล็บด้วยหัวเนานะเจ็บด้วยนะแสบด้วยเหอะอะไรอย่างงี้นะ <Yeah. S 2> อันน,น,นี้อันนี้บอกอย่างที่บอกว่าความจําเป็นหน้าที่ของขนอันแรกเนี่ยก็คือว่าช่วยปกคลุมร่างกาย <Yeah. S 2> อันที่สองคือเป็นการป้องกันการสูญเสียความร้อนซึ่ง บ้านเราอาจจะไม่ค่อยต้องการกองจะเป็นตรงนี้เท่าไหร่อยากจะให้มันระบายออกเขาติส่วนใหญ่ถึงได้ตัดขนสั้นไง <c oughs> ใช่บ้านเรา <ลง S 2> เป็นแบบนั้น <c oughs> แต่ว่าของต่างประเทศอะที่อุณหภูมิหนาวอุณหภูมิต่ตำๆ <c oughs> อุณหภูมิหนาวเนี่ยเขาก็จะช่วยในการที่ปกคลุมร่างกายแล้วก็เก็บความร้อนให้ร่างกายอบอุ่นอยู่อประเทศหนาวๆจะจะมีประโยชน์ตรงนี้ถึงว่าเห็นบางบางคลิปเงี้ยค่ะเอาอย่าง สัตว์ที่อยู่ประเทศที่มีแบบพิม่าต่งหนาวเย็นเขาก็เล่นของเขาได้สบายใจเราเรายังสุงให้เขาไม่หนาวหรอใช่กรงที่อยู่ของเขาเนี่ยอยู่โดยที่ข้างนอกบ้านนะซึ่งก็มีพิมะาเต็มไปหมดเลยเอออยู่ได้เพราะว่าขนนี่แหละขนก็เป็นตัวที่ช่วยระดับนึงแต่ว่าอาจจะเป็นเป็นเพราะว่าเขาปรับตัวเขาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วด้วยครับเพราะว่าเอาแมวบ้านเราไปอยู่เมืองนอกก็อยู่ที่เมืองหนาวก็ลำบากเหมือนกับตัวเราอ่ะทําไมทําไมเราคุ้นชินกับประเทศที่เมืองร้อน ถึงแม้จะไม่คุ้นมากเท่าไหร่ก็ตามแหละแต่ก็ยังถือว่าคุ้นแต่ทนไหวเพราะไปอยู่เมืองหนาวก็จะปรับสภาพไม่ได้ดีเท่ากับคนที่อยู่แหล่งชุมเอท้องถิ่นอันนั้นเป็นประจําแต่อาจารย์ก็ยังเห็นนอกจากมีขนแล้วอันนี้ก็ยังเห็นนะที่แบบบางคนเอาหาเสื้อผ้ากันหนาวอะไรอย่างเงี้ยช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยที่เราคิดว่าหนาวอ่ะมันเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งอันนี้ต้องบอกว่าถามว่าแมวหมาต้องการไหม ถ้าถามเขาเขาบอกอย่ามาอย่ามายุ่งอะไรกับตัวฉันเลยแต่ว่ามันเป็นความสุขของเจ้าของนะการที่เอาของอะไรไปใส่เขาโอ้โหมันน่ารักมันเป็นกระโปรงมันเป็นกางเกงมันเป็นผ้ามันเป็นชุดตำรวจอะไรโอ้โหมันดูเท่เป็นคอสเพลของสุนัขใช่ช่ซึ่งอำนวยความสบายใจของเจ้าของเ็ไม่ชอบใช่ไหมแต่ข้าจะถามก่อนถามก่อนดีหรือเปล่าเพราะเห็นหลายๆตัวนะใส่เสื้อใส่หมวกแล้วใส่รองเท้าด้วยรองเท้าด้วยใช่ใช่ใช่แล้ว ลองรองเท้าเนี่ยจะบอกว่าอ <c ps> okay. you know okay. ุ้งเท้าของหมาแมวเนี่ยเป็นอะไรที่เขาลำคานเขาจะไม่อยากให้ใครมาแตะลองสังเกตดูลองไปจับเท้าของสุนัขถ้าจับโดยที่เอาเอาเท้าสุนัขมาวางบนมือเขายังโอเคแต่ถ้าไปจับตรงอุ้งเท้าจับตรงร่องอะไรอะไรเขาจะลำคาญเขาจะไม่ชอบแมวนี่ยิ่งจะไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นการใส่เนี่ยถ้าถ้าเกิดส่วนน้อยของสุนัขที่เขาชอบก็โอเคในบางทีเขาลำคาญแต่หลายๆคนเขาเข้าใจเข้าใจหลายๆคนนะว่าต้องการใส่ให้ไปเพื่อเวลาเดินออกไปข้างนอกอาจจะกลัวเขา เจ็บเท้าอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าเขาคงอยากจะบอกว่าถามก่อนไหมว่าใส่ดีไหมก็ <c oughs> <c oughs> แต่เท่าที่ดูนี่เขาก็เดินไม่ค่อยถนัดไม่ถนัดตุ๊บตุ๊เป๊ะงงๆอยู่เหมือนกันใช่ใช่น,นั่นแหละก็ก็ <c oughs> ประโยชน์ของขนเนี่ยก็คือจริงๆก็จะช่วยคุมร่างกายเก็บความร้อนได้อยู่แล้วะระดับหนึ่งเลยนะครับอีกอันนึงคือช่วยลดการเสียสีระหว่างการเดินด้วยจะสังเกตตรงเท้าเนี่ยมันจะมีอุ้งเท้ามีแผดมีมีก้อนนวมแล้วก็มีขนที่ยื่นมาเวลาเดินจะค่อนข้าง ค่อนข้างนิ่มไม่มีเสียงอืจะไม่เหมือนกับใส่รองเท้าส้นสูงของเราเดินกอกแกะกอกแกะเดินแบบนิ่มๆไปมาไร้ร่องรอยใช่เหมือนเดินเหยียบบนหิมะไร้ร่องรอยอะไรแบบนั้นแล้วข้อดีของขนอีกอสองข้อคือช่วยในการพรางตัวจากศัตรูนะคืออันนี้คือกรณีที่เป็นสัตว์ที่อยู่ข้างนอกสีของขนลักษณะของขนก็ช่วยกลืนไปกับกับสภาพแวดล้อมบางที่มันก็ช่วยทาให้ให้ช่วยเป็นการพรางตัว S <S แล้วก็ช่วยเก่กับเกกี่ยวับความสวยงามอย่างที่บอกไปแล้วตอนต้น,นนะว่ามันมันเป็นอะไรที่ทำให้ทำให้สุนัขตัวนั้นเนี่ยมันดูดูหน้ากอดดูน่ารักดูน่าสัมผัสนะครับเนี่ยนี่คือข้อดีแล้วก็ประโยชน์ของขนที่ที่ที่ทมีต่อตัวสัตว์ครับอเอาแล้วแต่และตัวมันเหมือนกันไหมคะมถึงขนเพราะว่าอย่างบาง,บางสายพันุเนี่ยเออมีขนยาวเราก็คิดว่าเออมันก็น่าจะเหมือนเหมือนกันเส้นขนมันน่าจะเหมือนกันมันต่างกันไหมจริงๆแล้วอะความความ ปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้ขนของแต่ละตัวมีความแตกต่างกันมันมีหลายข้ออันแรกพันธุกรรมเพราะบา,บางครั้งเนี่ยตัวจีนที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นปู่ย่าตายายมาถึงรุ่นลูกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันด้วยนะครับครอกเดียวกันมีทั้งขนสัน้นขนยาว ขนยาวยาวมากกับยาวน้อยคุณ <c oughs> ภาพของขนขนละเอียดขนขนที่แบบหยาบขนที่แบบนุ่ม <c oughs> แต่ละตัวถึงแม้ถึงแม้ว่าเป็นพี่น้องกันก็จะมีความแตกต่างกัน <c oughs> กรรมพันธุ์เป็นอันดับหนึ่งพันธุก,กรรมเป็นอันดับหนึ่ง <c oughs> อันดับที่สองคือคุณภาพของร่างกายของเขานะครับสุขภาพของร่างกายของสุนัขถ้าสุสนัขก,กับแมวที่มีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงขนก็จะเงางามแล้วก็แข็งแรง <c oughs> ไม่หลุดร่วงง่าย <c oughs> <c oughs> นอกจากนั้นน่ยซึ่งซึ่งปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเราสามารถเจ้าของสามารถทําได้พาไปเช็คสุขภาพไปตรวจร่างกายเป็นประจำะตรงน,นี้ก็จะช่วยได้อ,อีกอันนึงคือเรื่องอาหารกับการดูแลอาหารเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวเลยสุนัขจะมีสุขภาพขนดีแมวจะมีสุขภาพขนดีการให้อาหารคุณภาพดีมีสารอาหารครบถ้วนที่มีผลบํารุงตอบ ผิวหนังกับขนก็มีความจําเป็นนะครับการดูแลจริงๆแล้วการดูแลเนี่ยเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าของเลยที่อาจจะต้องดูแลเรื่องการอาบน้ําการทําความสะอาดการเป่าขนการตัดอะไรต่างๆนะครับบางทีอาจจะทําเองหรือว่าพาไปที่ร้านก็ยังได้อันนี้ค,คือการดูแลนะครับในหัวข้อของอาหารกับการดูแลทีนี้เรื่องปรสิตท,ที่ผิวหนังตรงนี้ก็สําคัญถ้าเกิดว่าสุนัขที่มีเห็บมีหมัดมีเหามีตัวไร ลักษณะของผิวหนังและขนมันจะแย่ตามไปด้วยเลย<ฆ>บางครั้งมันอาจทําให้เกิดความรุนแรงเกี่ยวกับโรคอะไรต่างๆตามมาด้วยจากปัจจัยเหล่านั้น<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยขนมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างละเอียดอ่อนความแตกต่างแต่นั้นก็จะขึ้นกับพันธุก,กรรมสภาพร่างกายอาหารและการดูแลรวมถึงการมีปรสิทธิที่ผิวหนังด้วยเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะฮะค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการดูแลเราเป็นยังไงด้วยนะคะทีนี้ อยากจะมีขนสุขภาพดีเหลือเกิน <c ques> เคยเคยเลี้ยงค่ะแล้วก็ตัดขนเอง <c oughs> ซื้อที่ตัดขนมามันมีหลายเบอร์เราก็ไม่รู้ค่ะใช้ไม่เป็นง C, นงงค่ะใช้แบบงงง, <c oughs> ง,งค่ะ <c oughs> ตัดมาปุ๊บแหวงแหวงตุ๊ปปัตตุ๊เป็ด เขาก็เสียเซลเขาเสียเซลรู้สึกแบบเขาไม่อยากได้ยินเสียงปัตตาเลียนนั้นแล้วคือคือตัดขนแล้วขนแหวงเนี่ยไม่ได้มีผลต่อสุขภาพร่างกายของสัตว์แต่มีผลต่อสุขภาพจิตใจของสัตว์อย่างแน่นอนใช่โอ้พอนึกถึงแล้วเฮ้ยอยากจะกลับไปขอโทษคือเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วค่ะขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจคงจะงอนนะคงจะงอนมากใช่ใช่ค่ะความที่แบบเราอยากประหยัดไงคะก็เลยไม่เอาเข้าร้าน ตัดขนคือวงไปทีมก็หมดหลายร้อยไงคะใช่ใช่ครับแต่ว่าอ,อยากจะบอกว่าหลายๆบ้านก็ดูแลมีการตัดแต่งขนด้วยตัวเองอาจจะใช้ปัตเตอรี่อาจจะใช้เป็นกันไกซึ่งซึ่งลักษณะของขนแต่ล้านก็จะไม่เหมือนกัน แต่อยากให้มันแบบสวยขนดีต่อให้เป็นขนสั้นก็เถอะก็ให้มีนความสุขภาพดีแข็งแรงเงางามขนยาวก็ว่าไปอันนี้วิธีการดูแลหรืออะไรเงี้ยเราช่วยดูแลได้อย่างที่บอกช่วย่วยดูแลลักษณะคุณภาพของขนได้อย่างที่บอกว่าอันแรกคือที่ดูเรื่องอาหารการกินเรื่องดูสุขภาพไอ้ตรงนั้นเราเราต้องทําอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยแต่ละวันเราควรทํายังไงกับกับสุนัขหรือแมวที่ขนยาวอันแรกเลย คนชอบคนส่วนใหญ่มักจะนิยมําซึ่งเป็นเป็นลักษณะที่ถูกเลยคือการแปลงขนมีการแปลงขนให้เขาทุกวนันต้องใช้คาว่าทุกวนันเพราะว่าสุนัขก,กับแมวจะมีการผัดขนอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ไม่ได้หมายาว่าขนกระจุกตรงนี้จะต้องหลุดไปพร้อมๆกันแต่ว่าเวลาผัดขนเขาจะผัดกระจายทั่วร่างกาย <c oughs> แต่จะมีการหลุดร่วงเป็นประจำอยู่แล้ว <c oughs> ดังนั้นเนี่ยการแปลงขนเนี่ยมันจะเป็นการช่วยเอาขนเก่าที่มาหลุดร่วงออกไปแล้วออกไป <c oughs> ไม่งั้นมันจะแน่น แน่นไปหมดเลยแล้วก็ทําให้แบบว่าเกิดเป็นก้อนสังกะตังได้ง่ายๆข้อดีอีกอย่างนึงคือการแปลงขนเนี่ยมันจะช่วยช่วยทําให้กระตุ้นให้ต่อมไขมนันแล้วก็กระตุ้นกระตุ้นให้ตรงบริเวณรากขนเลือดที่มาเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นมีการไหลเวียนเลือดดีขึ้นทําให้ กระตุ้นต่อมไขมันทําให้ขนมันจะมีความเงางามมากขึ้นต้องแปรงแรงๆเลยไหมคะคือไม่ถึงขนาดนั้นนะครับปแรงอาจจะมีปัญหาเรื่องผิวหนังได้ตัวแปรงที่ใช้ก็มีความสําคัญนะครับอาจจะต้องดูด้วยวแปรงบางอย่างมันจะมีขึ้นอยู่วัตถุประ,ประสงค์ถ้าเราต้องการจะสางสังกะตังเราอาจ,จต้องใช้เป็นหวีเป็นลักษณะเปนหวีที่มีความถี่นิดนึงแล้วก็เป็นการไล่ออกไล่ตัวตัวตัวขนออกไปแต่ท้องการเป็นแปรงที่สําหรับนวดบางทีตรงปลายจะมีปุ่ม Oh. เป็นการแปรงแล้วเป็นการนวดกระตุ้นเส้นกร,กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดกระตุ้นการการสัมผัสของตัวเขาเขาก็ทาให้ให้ผิวหนังเขามีสุขภาพดีขึ้นไ <That. S 2> ขมันที่มันอยู่ต่อมไขมันที่อยู่รอบๆขนก็จะช่วยช่วยหลั่งออกมาแล้วก็เคลือบตัวผิวหนัง <That. S 2> นะครับอันนี้คือคือแปรงขนเป็นประจํา <That. S 2> ทุกวันนะครับอันที่2คือเรื่องการอาบน้ําการอาบน้ําเมื่อสุนัขสกปรผิวหนังสบกบปรกไม่ได้หมายความว่าต้องอาบทุกวันนะครับอาจจะไม่เหมือนคน <That. S 2> คือคืออาบ อาบถ้าไม่อาบเลยเนี่ยปัญหาเรื่องผิวหนังมันมีโอกาสเกิดความสปกปรกแต่อาบบ่อยเกินไปก็ไม่ได้ดีไม่ใช่ดีเพราะไขมันที่คุมผิวหนังมันก็จะหายไปแล้วก็จะแห้งนะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องดูนิดนึงว่าบางครั้งอาจจะอาบแบบจริงจังเนี่ยสัปดาห์ละครั้งได้นะครับแต่บางครั้งอาจจะทำความถ้าเกิดตัวเลอะก็เช็ดทคำความสะอาดอาบตามที่เท่าที่จําเป็นไม่จําเป็นต้องพาไปร้าน กรูมมิ่งหรืออะไรตลอดเวลาอยู่ละอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น<ฆ>สุดท้ายคือเรื่องการตัดแต่งขนการตัดแต่งขนถามว่าจําเป็นไหมมันจะเป็นการช่วยในกรณีสุนัขขนยาว<ฆ>ถ้าสุนัขขนสั้นคงไม่จําเป็นนะครับขนเกลียงอยู่แล้วไม่จำเป็น,นะน,น,แ,ปนแต่ขนยาวต้องตัดแต่งต้อง,ต,องต้องเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการพันของขนแล้วก็เป็นก้อนบางทีอาจจะใช้ตัวตัวโลชั่นของสุนัขบำรุงขนะช่วยฉลมก็ทาให้ให้สุภาพขนมันเงางามน่าสัมผัสมากขึ้น ก็อาจจะแบบแชมพูโลชั่นครีมนวดอะไรว่าไปประคแต่ต้องเลือกด้วยอย่าให้แพ้เพราะบางอย่างแพ้แล้วแชมพูควรใช้แชมพูของสุนัขเพราะว่าผิวหนังของสุนัขกับผิวหนังของคนความต้องการความเป็นกรดด่างอะไรต่างจะมีความแตกต่างกันเอาแชมพูคนไปคิดว่ามันอ่อนสําหรับคนแต่พอไปใช้กับสุนัขแล้วอาจจะไม่เกิดการระคายเคืองมีการเทสมีการตรวจสอบก่อนด้วยจะดีมากออันนี้ก็เป็นวิธีที่ทําให้สุนัขหรือแมวของเรามีสุขภาพ คนที่ดีได้เอออันนี้ก็ทําได้นี่นะเนาะที่บ้านเหมือนกันค่ะลาบดอสองตัวสีดําำเงาวบที่บ้านเลี้ยงเงาไม่รู้เงาเพราะอะไรที่บ้านเลี้ยงดีส่งร่วมมาทีหนึ่งแล้วก็หูนี่เงาขนดูบบว่าแบบดีมากแต่ว่าเขาตัวจะเป็นหมูแล้วค่ะเราก็เลยเลี้ยงเลี้ยงยังไงให้เป็นหมูอันนี้ต้องชื่นชมเจ้าของที่สามารถแปลงให้สุนัขกลายเป็นสุกรได้แล้วแล้ว แล้วตอนนี้ไม่ได้อะไรนะคะเวลาพาไปวิ่งนี่ไม่ได้เจ้าของพาวิ่งนะคะขนลากเจ้าของสองตัวแรงเยอะมากเห็นแล้วสงสารนะอันนี้เป็นการดูแลสุขภาพขนของสัตว์เลี้ยงนะใครที่มีสัตว์เลี้ยงก็ดูแลกันดีๆนะ <c oughs> สุขภาพดีได้ก็ดูได้จากขนอีกเหมือนกันค <c oughs> รั <for> อบาอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีครับ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การดูซีรีส์ในสมัยนี้เป็นเรื่องปกติแต่หากดูจนเสพติดอาจเกิดผลเสียในระยะยาวได้แต่สาเหตุเกิดจากอะไรแพทย์หญิงกิตยาศรีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาบอกให้รู้ครับทำไมปัจจุบันคนถึงนิยมดูซีรีส์เยอะ เพราะว่าช่วงโควิดนี้ยิ่งยิ่งเห็นชัดเลยว่าคนต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านนะไปเรียนที่โรงเรียนเก่าใหม่ได้นะคะต้องเวิร์กฟอร์มโฮมเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีทางออกไงดูซีรีส์จะเกิดอาการเสพติดซีรีส์ได้คะคนก็จะนั่งนั่งนอนนอนดูซีรีส์แบบมาลาทอนเลยเนื่องจากอะไรการดูซีรีส์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดเลยแหละช่วยหลบหนีจากโลกความเป็นจริงแบบชั่วครั้งชั่วคราว เบื่อมากเลยเพราะว่าช่วงที่ระบาดเนี่ยเปิดไปช่องไหนโอ้โหมีข่าวสารทะลักทั้งข่าวจริงข่าวปลอมยิ่งใน Facebook กว่าข่าวปลอมกว่าเยอะนะะโดยเฉพาะข่าวปลอมเรื่องสุขภาพเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะเขาวิจัยกันมาละการเลือกดูซีรีส์เนี่ยเป็นเหมือนการสร้างกำแพงป้องกันความรู้สึกปิดกั้นไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาถึงตัวเรามากเกินไปเพื่อช่วยลดความกลัวความมิตกกังวล แล้วก็ความตื่นตระหนกกับสิ่งที่เกิดขึ้น binge b, inge, b i n g e น <B inge. S 2> ะคะ binge t c h ชิงคือพฤติกรรมติดซีรีส์องอมแงม ติดซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นดูผ่านทีวีโทรศัพท์แล็ปท็อปแท็บเล็ตอะไรทั้งหลายแหละติดมากจนดูตลอดแม้ตอนเดินทางไปเรียนหรือทำงานก็จะดูส่วนมากจะดูคนเดียวนะคะทำให้ไม่สามารถหยุดดูหรือควบคุมจำนวนตอนในแต่ละครั้งได้นะพฤติกรรมการดูซีรีส์รวดเดียวจบหรือว่าดูจบทั้งซีซั่นในรวดเดียวเนี่ยดูแบบขำวันขำคืนไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแคนี้ ถ้านูวฟังฟังดูนะคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆนี้อาจจะเห็นนะคนที่ติดซีรี่จะพูดประโยคนี้นะอีกตอนหน้าเดี๋ยวจะนอนแล้วอีกตอนเดียวนะบางคนก็พูดขออีกตอนนะสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้ว<ฆ>จนจบซีซั่นนั่นแหละนะขาวันขาคืนแบบไม่หลับไม่นอน<ช>คือเหตุผล<อ>ที่ทําให้เราหยุดดูไม่ได้นักวิชาการเนี่เขาศึกษากันมาแล้วเพราะว่าอะไระรู้ปะทวไม เวลาเราดูซีรีส์เนี่ยออมันมีความตื่นเต้นความสงสัยโดยเฉพาะออถ้าเขาผูกเรื่องดีๆนะ,ะมีความอยากรู้อยากเห็นว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะมีการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าคอติโกโทปินลีริซิงฮอร์โมนหรือว่า CRH ขึ้นมาอันนี้จะมีฮอร์โมนความเครียดขึ้นมาก็จะทำให้เราตื่นตลอดเวลาไม่ง่วงโดยเฉพาะเขาจะมีการจัดตัดจบ แบบทิ้งประเด็นไว้ท้ายตอนเสมอเลยทำให้เราอยากดูตอนต่อไปเฮ้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอคุณดูซีรีส์จนจบและคลายความสงสัยได้ละร่างกายเขาจะหลั่งฮอร์โมนโดปามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขมันจบมันจบตามที่เราต้องการใช่ไหมแฮปปี้เอนดิ้งอะไว่าแฮปปี้เอนดิ้งก็จะทำให้เรารู้สึกดีผ่อนคลายว่าถ้าจากเหล่นี้จะวนเวียนไปเรื่อยๆจนถึงเช้า จนหัวซีรีส์จะจบนอกจากนี้การดูซีรีส์ซีซั่นใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบก่อนใครด้วยนะทนะําให้คุณรู้สึกได้รับชัยชนะจากการทําสิ่งที่ใจหวังซึ่งทําให้คุณมีอาการเสพสุขจากการดูซีรีส์คล้ายกับอ,อ,อาการเสพติดของผู้เสพยาเพราะว่าร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขคือตัวโดปามีนออกมาเมื่อเรารู้สึกสุขก,ก็จึงกดดูตอนต่อไปเรื่อยๆแบบหยุดไม่ได้ This is Thai PBS Podcast. The website, la application, Kong Thai PBS Podcast. Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, la YouTube channel, Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.